มมองว่าในบางส่วนเนี่ยนะครับมีสัญญาณของการฟื้นตัวเช่นการท่องเที่ยวชัดอยู่นะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่ายังมีอีกหลายๆส่วนของเศรษฐกิจที่เราจะต้องพึงระมัดระวังนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยสภาพแวดล้อมวันนี้ก็ยังไม่ได้เอื้ออำนวยกับการฟื้นตัวเช่นทีเดียวยังมีโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยนะครับการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็อยู่ในระดับร้อยละ 1.6 หรือมากกว่านั้นนิดหน่อยไม่ใช่ระดับซึ่งแข็งแรงอะไรมากผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยนะครับยังเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ยังอยู่ในช่วงของความท้าทายว่าจะฟื้นตัวได้เข้มแข็งจริงหรือไม่ต่อเนื่องหรือไม่